สำหรับการที่ดิฉันเข้ามาเจี๊ยบแล้วกันนะคะเข้ามาอบรมในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปประยุกต์แล้วก็พัฒนาในด้านการเป็นพิธีกรของตัวเองนะคะนอกจากนี้ในโอกาสต่อไปก็อาจจะเป็นวิทยากรได้ถ้าอายุงานมากกว่านี้นะคะค่ะซึ่งหนูจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปจากการอบรมในครั้งนี้นะคะเห็นว่าอาจารย์ตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้ความรู้กับพวกเราผู้เรียนเป็นอย่างมากเลยนะคะด้วยความจริงใจแล้วก็ให้ความเป็นกันเองสามารถที่จะกระตุ้นให้เราเนี่ยมีข้อสักถามอะไรเราสามารถถามกับอาจารย์ได้โดยที่เราไม่มีความเคร่งเขินสามารถพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็จากการอบรมในครั้งนี้ทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสังเกตได้จากการที่ออกมาคุยครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกมีความตระหนักไม่มีความมั่นใจเลยแต่ถ้ามีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจนครั้งสุดท้ายก็นิ่งอย่างที่สุดนะคะอาจารย์หนูคิดว่าจากการอบรมในครั้งนี้ได้ประโยชน์เป็นอย่างสูงและหนูจะนำไปปรับใช้ด้วยกันกับการงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ